วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์ครับ3ทุ่ม10นาทีนะครับพบกันกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับทาง ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง LINE @ของไทย PBS นะครับกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณฤชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเรายกพื้นสูงขึ้นน้ำเนี่ยข้างในนี่มีน้ำเปล่าในห้องส่งก็ไม่มีฮะแต่ทางเข้ามาเนี่ยน้ำจริงๆทางเข้ามานี่น้ำจริงจริงน้ำจริงจริงเลยครับแล้วมันจริงเหรอที่มีคนอ้างคำพูดของผู้ว่าชัดชาติว่าฝนตกหนักที่สุดใน130ปี140ปีผู้ว่าพูดจริงไหมอ่ะผู้ว่าพูดจริงก็เห็นโคตรกันเต็มที่นักข่าวไปยืนฟังอยู่อ่ะมันก็มีดราม่า130ปีใช่ไหมฮะเรื่องผู้ว่าน้ำท่วมเข็นรถไม่สั่งการไม่บริหารนี่เอาแต่เข็นรถว่าพอดี3เดือนไงครับพอดีร้อยวันใกล้ใกล้ร้อยวันปกติเนี่ยถ้าเป็นการเมืองอเมริกันเนี่ย first 100 days 100วันแรกคุณทำอะไรไปแล้วบ้างครับก็ต้องถือว่าจังหวะไม่ช่วยคุณชาติอ่ะนะธรรมชาติเนี่ยนะฝนลงมาอย่างนี้นี่โอ้ทุกคืนเมื่อคืนที่แย่ที่สุดสำหรับอย่างน้อยผมเจอเนี่ยก็คือคืนวันพฤหัสครับกลับมาจากข้างนอกไปข้างนอกแล้วกลับจากกลับบ้านบ่ายสี่โมงระวังช่วงเย็นๆเนี่ยนะสี่โมงถึงสามทุ่มนี่ติดอยู่ในท้องถนนเลยห้าชั่วโมงแต่ผมไม่ถึงกับสามทุ่มนะแต่คนอื่นเนี่ยแถวบางนาตลาดสี่โอ้ถนนเทพรัตน์นี่ติดแบบยาวเป็นแพเลยบางคนเนี่ยจะแค่เลี้ยวตัวยูเทิร์นนะจากตรงกิโลสี่อ่ะอ้อมานิดเดียวเพื่อจะมาอีกข้างอีกซีกหนึ่งนะ6ชั่วโมงโอ้โหขนาดนั้นครับนี่คนมีรถนะคนไม่มีรถเนี่ยรอรถตู้รอรถเมย์เนี่ยเที่ยงคืนยังไม่ได้กลับเลยหลายจุดด้วยกันคือคล้ายกับไอ้จุดที่น้ำท่วมขังนะมันบางทีมันก็เหมือนเปลี่ยนนะคือถ้าเกิดปี54เนี่ยกรุงเทพฝั่งใต้นะจะเป็นบางนาสมุทรปราการอะไรพวกนี้น้ำไปไม่ถึงมันถูกกันไว้ไม่ให้เข้ากรุงเทพชั้นในมันก็เลยไม่ไปทางทิศตะวันออกแต่รอบนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจุดหนักเนี่ยจะเป็นโซนกรุงเทพเหนือกับกรุงเทพตะวันออกแล้วทางภาคตะวันออกนี่ไม่ต้องพูดนะเรียบร้อยระยองจันทบุรีเนี่ยน้ำเจิ่งเลยนะอันนี้ไอ้ส่วนที่เป็นจุดที่มันเป็นจุดวิกฤตเนี่ยคือแนวสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วยวงเวียนบางเขนอ่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดที่กำลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปต่อกับสายสีเขียวอ่ะแล้วมอเกษตรนี่เละอะไรมอเกษตรข้างในแต่อันนี้ต้องอันนี้ผมไม่โทษฝนไม่โทษอะไรนะครับโทษใครคือเราดูจากสภาพอ่ะระบบของการระบายน้ำบ้านเราเนี่ยจากบ้านเราก็จะมาลงที่หน้าถนนนะไอ้ท่อระบายน้ำริมถนนที่มีตะแกรงและเวลานั้นแล้วจากตรงเนี้ยมันจะไปคลองเล็กแล้วจากคลองเล็กเนี่ยมันจะลงคลองใหญ่จากคลองใหญ่เนี่ยมันถึงจะลงเจ้าพระยาประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าไอ้คลองใหญ่เนี่ยทางแถวตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยเช่นคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองเปรมประชากรคลองถนนหรือคลองหนึ่งอะน้ำมันสูงกว่าถนนใช่พอน้ำมันสูงกว่าถนนเนี่ยน้ำสูงกว่าถนนก็ระบายไม่ได้น้ำมันสูงกว่าถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจากถนนมันระบายลงคลองไม่ได้ได้ครับมันก็ต้องอย่างเงี้ยก็ต้องไอ้ที่เป็นที่ลุ่มต่ำไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะไปสร้างคอนโดสมที่สูงไล่กันไปไล่กันมาแบบนี้ถนนมันกลายเป็นคลองสภาพการถนนมันจะกลายเป็นคลองเพราะมันต่ำสุดเพราะถนนไม่ได้ยกขึ้นมาตอนก่อนหน้านี้เป็นที่รองรับน้ำกันแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถึงสภาพทางน้ำทางเหนือไม่มี
น้ำเจ้าพระยายังไม่มีมาจากเขื่อนชัยนาทประมาณ 1,600 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือแม้มาถึงตรงบางไทรนะบางไทร 1,500-1,600 เนี่ยไม่ท่วมตลิ่งหรอกเพียงแต่ว่าน้ำจากคลองมันลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไม่เต็มที่แล้วจังหวะก็คือฝนเนี่ยฝนเนี่ยมันเทลงมาจริงๆปริมาณฝนลงพื้นที่เดียวมันเยอะมากจริงอันนี้ยอมรับก็เลยมันก็มีแนวนิดนึงมีเสริมนิดนึงว่าช่วงเนี่ย8ถึง10กันยาอะไรประมาณเนี้ยน้ำทะเลมันขึ้นมานิดนึงหนุนขึ้นมาแต่ไม่เยอะมากขนาด3เมตร4เมตรอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น้ำข้างบนน้อยแต่น้ำข้างล่างดันน้ำออกไม่ได้แล้วฝนตกลงมาอันนี้ก็จริงๆถ้าหากมันไม่ทุเรศทุลังอะไรมากเนี่ยฝนไม่ตกสัก3วัน2วันก็หมดก็ลงถนนคนที่คนเทียบมันจะว่าเอ๊ะจะหนักกว่าปี54มั้ยถ้าฟังอาจารย์วีระมีคำตอบชัดเจนว่าเทียบไม่ได้ใช่ไหมกับปี54เทียบไม่ได้คนละสเกลกันคนละบริบทใช่พูดงี้ดีกว่าเออแต่ว่าแต่ถามว่าโอกาสที่น้ำมันจะท่วมในบางจุดที่ใกล้คลองที่มันระบายลงไม่ได้แล้วท่วมบนฟุตบาทเนี่ยมีนี่มีแน่นอนก็เห็นอยู่ฉะนั้นต้อง work from home ต้อง work from home ใช่ที่อยากเรียกร้อง work from home ต้อง work from home ฉะนั้นเราเรียนรู้จากโควิดแล้วเนี่ยนะตอนที่มาใช้ในภาวะน้ำท่วมแล้วคนไทยตอนนี้เนี่ยผ่านมาหมดแล้วล่ะวิกฤตในชีวิตนะต้มยำกุ้งมานะพอถึงเจอเราจะโรคระบาดเราเจอสงครามยูเครนนะเราเจอพลังงานค่าไฟฟ้าที่แพงน้ำท่วมมาอีกนะฉะนั้นคนไทยพร้อมรับทุกสถานการณ์แล้วจากนี้ไปแต่ไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงนะผมเห็นหลายแห่งก็ยังไม่ยอมพูดให้กำลังใจมากเลยครับคือแทนที่จะมองในโลกแง่ร้ายว่าทำไมแย่อย่างนั้นเพราะว่าตลอดคืน2คืนที่ผ่านมาผมอ่านใน Facebook เนี่ยนะผมถามไปว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างโอ้ยมีแต่เสียงร้องเรียนที่อยู่บนท้องถนนแย่ไปหมดเลยฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณชัดชาติยิ่งกว่าพวกเราอีกจะได้เจอกับเสียงบ่นต่างๆจริงไหมมีคนวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้ว่าคนก่อนๆโดนด่ายับยนยุ่ยยี่แล้วแต่เนี่ยของคุณชัดชาติเนี่ยโดนด่าน้อยจริงๆๆเพราะอะไรคือผมว่าจะเรียกว่าไงว่า mood and tone ของคุณชัดชาติหลังจากเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะมาจนถึงขณะนี้มันไม่ได้มีอะไรที่แกทำผิดพลาดหรืออะไรอย่างนี้นะคืออาจจะเป็นว่าออก Facebook มากไปหน่อยไอ้คนที่ไม่ชอบกันแน่กันแหนไปแต่ว่าถ้าถามในแง่ของความมั่นใจนะว่าเอออย่างน้อยเขาเอาใจใส่ดูแลเนี่ยผมว่าชัดชาติเขาได้ตรงนี้เยอะคือเห็นชัดชาตินี่ไม่หยุดเอาพื้นที่ไม่หยุดอ่ะคือคนจะด่าเนี่ยคือคนจะด่ามันต้องหมั่นไส้ต้องหมั่นไส้แต่ไม่แน่รอบนี้ที่ไปเข็นรถนะผมดูในกระแสโซเชียลนะเฮ้ยคนมาด่าเยอะเหมือนกันนะคนไปเข็นรถนี่กลายเป็นดราม่าเพราะว่าคนที่เชียร์ก็จะบอกว่าเห็นไหมเท้าติดพื้นมาอยู่กับบ้านออกมาเจอช่วยกันคนที่ไม่ชอบหมั่นไส้ก็บอกว่าเป็นผู้ว่านะไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานเข็นรถนะแต่ตอนแรกเราก็นึกว่าแกคงจะฟังแล้วก็ผ่านไปแกซีเรียสนะแกน้อยใจนะอ๋อเหรอไปฟังตอบจะไม่ฟังหน่อยฟังหน่อยประชาชนยังไงข้อเป็นยังไงแม้การเข้าไปอันแรกเดี๋ยวถ้าเข้าไปเข้าใจปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เข้าไปแบบไปสั่งงานอะไรไม่ใช่นะแล้วจังหวะที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นผู้ว่าไปเข็นรถคือหน้าที่ผมไม่ใช่เข็นรถผมไม่ได้ลงไปเพื่อเข็นรถแต่รถเป็นเสียอยู่อะเราช่วยได้แล้วคือหนึ่งแรงที่เข้าไปช่วยได้ยังไงไม่ได้มีอะไรเลยว่ามันก็คือว่ามันพอเราไปอยู่หน้างานทุกคนท่าเทียมกันไม่มีผู้ว่าไม่มีรองผู้ว่าไม่มีที่ฝ่ายถนนทุกคนท่าเทียมกันถ้าเห็นปัญหาใครช่วยได้ก็ช่วยก็แค่นั้นเองนั้นอย่ามาพูดว่าผมเป็นผู้ว่าแล้วไปเข็นรถทำไมมันคืองานที่เราไปเจอหน้างานแต่ไม่ใช่ว่าผมลงไปเข็นรถผมลงไปเพื่อเก็บข้อมูลแต่ถ้าเจอปัญหาอะไรทำได้ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้คนด้วยถูกไหมขนาดผู้ว่าเข็นรถเลยทำไมคนอื่นจะช่วยเข็นรถไม่ได้ว่านี่ก็เป็นวิธีการบริหารซึ่งผมว่าตายใครตายมันนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็รอก็อาจจะมีเลือกคนที่ทำอีกแบบนึงก็ได้โอ้ฟังให้ดีฟังให้ดีตายใครตายมันไม่ชอบไปเลือกผู้ว่ารอเลือกคนใหม่แล้วกันพี่นานเว้ยครั้งแรกที่ผมเห็นแกหงุดหงิดนะครับใช่ๆๆนะครั้งแรกเลยนะที่หงุดหงิดใช่ไอ้นี่ผมว่าตอบโต้แรงมากนะอย่างนี้ถือว่าแรงอย่างนี้คุณไม่เอาผมไม่เป็นไรรอไปหน่อยคุณเป็นเรื่องอีกคนสิคราวหน้าใช่มั้ยความหมายใช่ๆๆไม่แต่เรื่องเข็นรถ
อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมว่าคุณสุริชัยคงจำได้สมัยผู้ว่าธรรมนูญเทียนเงินนะทับแขนเสื้อเฮ้ยเป็นเข็นรถนี่เนี่ยรถไอ้นั่นน่ะรถตุ๊กๆอ่ะเข้าใจว่าตรงไอ้5แยกลาดพร้าวถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่นานมากแล้วนะนี่นานมากนะ30กว่าปี40ปีเลยนะนานมากเลยธรรมนูญเทียนเงินเนี่ยผู้รู้เลยอายุจริงเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีผู้ไหว้บางประเภทครับที่แบบว่าไปขยุกขยุยที่ท่อระบายน้ำเอาขยะออกอ่ะมีอันนี้ผมจำไม่ได้ใครแล้วก็มีภาพจำได้ภาพมีถ่ายภาพจำลองสีเมืองจำลองสีเมืองเจ้าของวลีฝนพันปีฝนพันปีแกก็กวาดพื้นไปแล้วไปลงขยุมขยำในท่อน้ำทั้งหลายแหล่ด้วยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าถ้าคนหมั่นไส้ก็จะหาเรื่องด่าตลอดใช่ใช่ใช่ขนาดไม่มีใครด่าคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยนะเนี่ยเราถึงรู้ไงว่าผู้ว่าคนก่อนก็ไม่เลวนะเนี่ยนี่มันจะมาจากในนี้พวกเราเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่มันก็สะท้อนวิธีคิดนะของสุราษฎร์ย้อนไปที่ท่านอดีตผู้ว่าสมัครสุทรเวชท่านก็พูดเรื่องนี้นะบอกว่าน้ำท่วมทำไมผู้ว่าต้องมาดูถ้าดูแล้วเนี่ยฝนจะหยุดตกน้ำจะลดหรือยังไงที่ท่านอันนี้สไตล์เขาสไตล์เขาผมบริหารมุมสังการอ่ะสไตล์เขาแต่นั่นเป็นสไตล์คุณสมัครที่จะชนะด้วยวาทกรรมวิธีการเล่นคำให้คนรู้สึกว่าทำไมฉันต้องทำในสิ่งที่แกฉันทำแต่กรณีคุณชาติชาติไม่ใช่เพราะคุณชาติชาติไม่ใช่เก่งในเรื่องตอบโต้นะแกมาจากใจแกเลยนะว่าเฮ้ยผมลงไปช่วยเข็นอ่ะพอดีรถมันเสียผมจะไปช่วยเข็นอีกแรงนึงทำไมต้องเป็นประเด็นอ่ะใช่ไหมจะให้ยืนดูเขาเข็นนะแล้วถ้าเกิดไปถ่ายรูปยืนดูเขาเข็นไม่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเหรอเฮ้ยมึงไม่ไปช่วยเขาเลยอย่างน้อยก็หนึ่งแรงอ่ะโอเคโอเคฉะนั้นแกเนี่ยรู้สึกอึดอัดจริงๆใช่ใช่ใช่แต่ตอนท้ายเนี่ยพอแกไม่รู้จะตอบยังไงก็บอกสไตล์ใครก็สไตล์เขาก็แล้วกันคุณไม่ชอบไม่เป็นไรคุณก็เลือกคนสิวะรอแล้วกันท่านไปฉันเนี่ยว่าจะนี่อาการออกครับอาการออกแสดงว่าหนักมากครับหนักแล้วก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจว่าแทนที่แกจะไปจ็อกกิ้งวิ่งแล้วก็ไปลุยน้ำเนี่ยแกควรจะบริหารวอลลุ่มผมว่าเขามีนะแต่แกควรจะไลฟ์จากวอลลุ่มไงหมายความว่าดูเลยตอนเนี้ยจุดไหนเป็นอย่างไรสั่งแก้อะไรยังไงอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะที่คนหวังดีนะที่เสนอเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยไปจอกก็ดีไปที่เกิดเหตุก็ดีเนี่ยมันเพียงจุดนั้นๆแต่คนกทมต้องการรู้ภาพใหญ่ฉะนั้นท่านไลฟ์จากห้องวอลลุ่มสิชี้เลยแต่ละกล้องตรงนี้จุดไหนยังไงบัญชาการผมว่านี่คุณชาติชาติก็ต้องเรียนรู้มันเดี๋ยวให้มันตกไม่รอบรอบหน้าจะได้เห็นละรอบหน้าจะได้เห็นจากวอลลุ่มห้องบัญชาการแล้วถูกต้องใช่ไหมไลฟ์เลยตอนนี้นะครับจุดนี้นะครับแถวบางเขนนะครับเป็นอย่างนี้ที่รังสิตนะครับล่าสุดผมสั่งไปแล้วมันออกมาอย่างนี้ระดับน้ำลงอย่างนี้แล้วนะครับชาวบ้านแถวนี้มีใครรายงานไปที่เขตพอเขตสั่งการนั้นก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งจะทำให้แกหงุดหงิดน้อยลงนี่คือการข้อเสนอในการปรับกลยุทธ์หน่อยนะไลฟ์ได้เนี่ยแต่ว่าเพราะอย่างเงี้ยไอ้พูดถึงสไตล์ใครสไตล์มันเนี่ยมันก็สะท้อนทัศนคติทางการเมืองนะคุณแชร์นะคือจริงๆการเมืองสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องชอบกับไม่ชอบนะไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ตรงเนี้ยชอบผมไม่ชอบถ้าชอบนะทำอะไรก็ไม่ว่าดีหมดไม่ใช่ดีหมดอ่ะทำอะไรก็ไม่ว่าทนได้ไงแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขยับนิดนึงกูก็ไม่เอาแล้วอันนี้มันยากมันยากนี่กูกำลังจะเปรียบเทียบสองปอให้ผมใช่ไหมไม่ผมไม่ได้คนที่ชอบปอไหนคนที่ไม่ชอบกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดพอบิ๊กป้อมมาแม็กเดินเองได้ก็ดีหมดเลยเป็นข่าวชอบใหญ่เลยน่ารักน่าเอ็นดูเห็นไหมเนี่ยมีนะมีแต่คนนี่นี่นี่ที่แปลกที่เขาคือว่าคนที่วิจารณ์ชอบภูมิป้อมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเห็นไหมประยุทธ์ทำไม่เป็นเนี่ยนะทั้งที่ก็เป็นพี่น้องกันปฏิวัติมาเดียวกันนะทุกอย่างแต่ตอนนี้เริ่มมีการแยกความจงรักภักดีขึ้นมาเว้ยสังเกตไหมคุณสังเกตไหมว่าเห็นอยู่คนชื่นชมบิ๊กป้อมแล้วก็หมั่นไส้ไม่ชอบประยุทธ์เนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นะคือผมคิดว่ามีแรงเห็นบิ๊กป้อมเปลี่ยนใบมากที่บอกฮะลุกได้ทำงานได้นะอันหนึ่งผมว่าเขาก็เชียร์อันหนึ่งผมว่าเป็นเพศตระกูลเสี้ยมอ่ะ
ประตูเสียมได้จังหวะเสียมเลยจังหวะนี้แหละไม่ตกลงคุณชัยจะเอาเรื่องฝนอะไรที่คุณชัยพูดไหมเอาให้จบไหมคือว่าฝน130ปีแล้วของคุณชัยเห็นคุณชัยไม่ใช่ของผมไม่มีกราฟมาแสดงเลยวันนั้นเนี่ยนักข่าวไปยืนคุยแล้วแกก็คงจะพูดให้เป็นเห็นว่ามันเยอะมากฝนอ่ะแกก็ลงมาแกก็บอก130หรือ140ปีไม่รู้นักข่าวก็มาโค้ดซึ่งแกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเแต่มีคนบอกว่าอะไรตัวเลขมันมาจากไหนคนที่หมั่นไส้อ่ะเขาก็ไปค้นว่ามันฝนตกจริงๆเท่าไหร่เราไปยันก็ไปยันกันบอกว่าอย่าใช้ไสยศาสตร์ให้ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยนะแล้วก็ท่านเรียนวิศวะมานะอะไรเนี่ยอย่าขี่เลยขี่เลยขี่เลยแต่ว่าของคุณจำลองนี่พันปีอะไรใช่ไหมฝนพันปีนี่เจ้าของวาทะเลยไม่เพราะว่าตอนคือสมัยคุณจำลองเป็นผู้ว่าเนี่ยฝนที่ตกมากๆนั้นมันตกกรุงเทพชั้นในชั้นในก็เลยมันตกทำให้วิภาวดีน้ำท่วมอ่ะคุณใช่มันถึงได้พูดว่าเฮ้ยมันไม่รู้จะออกไงมันต้องออกว่ามันเป็นฝนแบบชนิดที่เรียกว่ามหาศาลอ่ะจะเป็นพันปีคงไม่มีใครเก็บสถิติหรอกแต่บอกว่าเฮ้ยมันหนักจริงๆเออมันจะตก500หาในจักรวาลอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่มันหนักมากแล้วมันลงกลางเมืองมันต้องมีคำอธิบายว่าเฮ้ยมันฝนอะไรวะทำไมมันเยอะแยะแบบนี้อันนี้คือการเมืองชอบและไม่ชอบอย่างที่ว่าถูกต้องที่สุดยากเหมือนกันแล้วแล้วเมื่อกี้คุณจะพยายามอธิบายเลยเรื่องบิ๊กป้อมบิ๊กแป้มเนี่ยผมว่าจะดึงเข้าประเด็นการเมืองอ๋อคุณนิชัยจะดึงเข้าประเด็นการเมืองโอเคว่าความชอบไม่ชอบเนี่ยเราก็เริ่มเห็นอาการที่แปลกๆว่าคนที่เคยชอบคุณประยุทธ์พอเห็นบิ๊กป้อมทำท่าคึกคักกว่าเนี่ยก็เริ่มจิตใจหวั่นไหวขึ้นมานะแล้วก็มาชมบิ๊กป้อมทั้งที่คนที่เคยไม่ชอบทหารเลยนะต่อต้านรัฐประหารนะบางคนก็บอกเห็นไหมบิ๊กป้อมทำดีกว่าผมก็งงเหมือนกันเว้ยแค่ 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นจะไม่รักษาผมคิดว่าอย่างนี้นะคือความรู้สึกต่อคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนนะทั่วๆไปนะเบื่อไอ้เบื่อนั่นเรื่องหนึ่งแต่ผมก็ว่าบางทีแกพูดมะนาวไม่มีน้ำอ่ะแล้วก็คล้ายๆกับว่าคือความเมตตาน้อยไปเมตตากรุณานี่น้อยไปมันแห้งแล้งมันจืดชืดไม่โอ้โลมปฏิโลมไม่เอาใจเลยอ่ะดีคุณฟังให้ดีนะครับคุณชัชชาบอกว่ายังไงสไตล์ใครสไตล์ใครไม่ชอบก็เลือกเขาสิเข้าใจเข้าใจคือเข้าใจแต่ว่ามะนาวไม่มีน้ำมะนาวมันแพงมะนาวไม่มีน้ำพูดมันแห้งแล้งมากแล้วถ้าเกิดเป็นวงเศรษฐกิจเนี่ยแกพูดเยอะเกินไปโดยไม่จำเป็นถ้าถามผมนะแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรต่างหากนี่มันเป็นปัญหาเคยบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไงเข้าใจเข้าใจคือเอาตัวอย่างนี้เอาตัวอย่างไหนทำไมบิ๊กป้อมโทรหาชัดชาติได้ทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะโทรหาชัดชาติโนไม่มีทางเลยใช่ไหมอันนี้ไงใช่มั้ย สไตล์ประยุทธ์ไม่ใช่สไตล์โทรไปหาเลยครับใช่มั้ยถ้าติดต่อก็เรียกมาพบแล้วก็เป็นเรื่องเงียบๆไม่ใช่แบบโอ้โหทำคือหลุดเป็นข่าวได้อย่างนั้นไม่มีก็ขนาดไปประวิตรยังไม่รู้เบอร์ชัดชาติต้องคิดอย่างนี้นะแสดงว่าทีมงานได้ใช้ความพยายามสูงมากนะโทรศัพท์ไปหาชัดชาติเนี่ยชัดชาติไม่รู้ใครโทรมาแสดงก็ไม่เคยคุยกันแย่มากแย่มากนักข่าวยังรู้เบอร์เลยแล้วก็ไปหาอะไรก็แบบป้อมซึ่งเป็นเบอร์สองของประเทศการเมืองนี่ไม่รู้ได้ไงแสดงว่าทีมงานแย่นะทีมงานแค่ไปถามนักข่าวเองว่าเนี่ยเบอร์ไหนวะเบอร์ไหนวะไม่เพราะไม่รู้เบอร์จริงเบอร์คนใกล้ที่สุดถือใครถือโทรศัพท์ให้กับนั่นน่ะมีตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันต้องติดต่อผ่านให้คนนี้ถึงจะถึงชัดชาติมีนะตัวชัดชาติเองเขาก็มีโทรศัพท์แต่เขาไม่ได้รับงานเป็นมานะอันนี้คนที่ไลฟ์อ่ะชื่ออะไรอ่ะหมูชื่ออะไรแอดมินหมูอ่ะแอดมินหมูนั่นแหละแอดมินหมูนักข่าวมีเบอร์เขาหมดเลยสายตรงนักข่าวจะโทรหาชัดชาติโทรหาแอดมินหมูแอดมินหมูก็วิ่งอยู่ข้างๆใช่ไหมฟังท่านครับเนี่ยใช่เฮ้ยเป็นถึงนายกรักษาการนายกไม่มีเบอร์ได้ไงแต่เรื่องของคุณประยุทธ์เนี่ยแล้วที่คุณสุวิชัยพูดถึงเรื่องของคุณประวิตรเนี่ยคือมันมาในห้วงเวลาที่ผมคิดว่าความไม่แน่นอนมันสูงมากคือไม่รู้ว่าประยุทธ์จะจบยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในแง่ของพฤติกรรมอ่ะ
อ้าวดูอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคุณชัยในระหว่างที่เรากำลังคุยแล้วกันอยู่เนี่ยเอกสารรั่วกรรมาธิการเหรอไม่เอกสารรั่ววันละชิ้นนะคุณสุทธิชัยผมไปรวบรวมมาเยอะแยะเลยนะคุณมีชัยตามที่เอกสารของท่านนายกประยุทธ์ใช่เอกสารของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเอางี้นะครับไอของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยอันนั้นต้องบอกว่าไม่รั่วหาได้ไปหาได้แต่ของคุณแต่ของคุณมีชัยหรือชุพันธ์เนี่ยรั่ว 100% นะคุณชัยนะนี่ครับผมนี่บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่460วันที่7กันยา61เนี่ยมีหมดนะไปค้นได้ผมก็ไปค้นมาอันเนี้ยไปค้นในห้องสมุดรัฐสภามันมีโอเคคราวนี้ประเด็นผมแยกเรื่องนะแยกว่าเอาเรื่องไอ้เรื่องลีกก่อนเรื่องเอกสารหลุดนะของคุณมีชัยน่าจะเป็นวันอังคารแล้วตามด้วยของคุณประยุทธ์วันพุธถูกไหมติดกันเลยใช่ครับของคุณมีชัยเนี่ยสามหน้าเนี่ยรั่วทั้งสามหน้าออกมาเต็มๆเลยแต่ของคุณประยุทธ์เนี่ยตอนแรกเลยนะคุณชัยครับรั่วหน้าสองกับหน้ายี่สิบสามเอาเหรอไม่ได้ทำเป็นชุดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันรั่วหน้าสองกับหน้ายี่สิบสามแล้วเอาความมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นถึงจะรั่วตั้งแต่หน้าสามถึงหน้ายี่สิบเอ็ดเธอว่าปล่อยตั้งใจปล่อยแล้วหน้าสิบสองถึงหน้ายี่สิบสองครับไม่รั่วนี่ข้อสังเกตว่าจะรั่วหรือไม่รั่วอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดูซิว่ามันเป็น PDF หรือเปล่าเออมันไม่ได้รั่วมาเป็นแผ่นๆนะมันรั่วมาเป็น PDF ทั้งชุดมันรั่วมาเป็นไฟล์เป็นไฟล์เลยนะมันรั่วมาเป็นไฟล์แล้วถ้าเกิดดูพฤติกรรมเนี่ยมันถ่ายจากแฟ้มใช่ใช้มือถือถ่ายใช่เออถ่ายจากแฟ้มเพราะมันมีกรอบแฟ้มด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมฟันธงเลยว่ารั่วจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไอ้ยอผมฟันสำนักงานไม่ใช่กรรมการนะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานครับเจ้าหน้าที่ธุรการอ่ะแต่ไม่ใช่ธุรการธรรมดาคุณไม่ใช่ธุรการธรรมดาก็แล้วกันเพราะเรารู้ว่าอย่างนี้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านมีสตาฟ10คนอย่างน้อยอย่างน้อย1คนมีผู้ช่วย10เป็นกองงานให้เขาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนที่เกี่ยวข้องสามารถจะเข้าถึงเอกสารเนี่ย at least 90คนไม่รวมต้นทางที่รับที่สารบัญนะไอ้ตรงนั้นผมไม่เชื่อเพราะมันไม่ได้เสียอะไรแต่ไอ้ที่อยู่ตรงกลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวตุลาการนะเป็นเจ้าหน้าที่นะแล้วที่ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณมีชัยหรือกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยซึ่งผมไม่ต้องลงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นคุณกับคุณประยุทธ์ทั้งคู่เอ๊ะคุณคิดว่าเขาตั้งใจที่จะรั่วจะเป็นสตาฟจะเป็นทีมงานก็ตามแต่มันไม่ใช่มาจากถุงกล้วยแขกเหรอแต่ก่อนนี่นักข่าวเนี่ยนะจะไปหาเอกสารทิ้งใช่ไหมเอกสารทิ้งเอกสารลับเนี่ยนะไปขยุยถังขยะแล้วก็มันจะเป็นถุงกล้วยแขกเพราะไปขายแล้วก็แม่ค้ากล้วยแขกก็ไปพับแล้วก็ส่วนได้เอ็กซ์คลูซีฟนะได้ข่าวใหญ่หลายครั้งจากถุงกล้วยแขกแต่คราวนี้เป็นแฟ้ม PDF ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วแฟ้ม PDF เอาไปห่อกล้วยแขกไม่ได้นั่นแปลว่าคนที่ปล่อยข่าวเป็นฝั่งที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเลยปล่อยข่าวชิ้นนี้มาว่าอยู่ต่อได้อย่าสรุปอย่างนั้นไม่ได้ผมว่าสรุปอย่างนั้นไม่ได้สรุปแบบนั้นสักทีเดียวไม่ได้ต้องใช้คำอย่างนี้ดีกว่าแต่ความเป็นไปได้ความโน้มเอียงเนี่ยน่าจะเป็นอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดถ้าผมพูดนะถ้าผมพูดแบบระมัดระวังหน่อยไม่ให้มันเสียหายเนี่ยนะเพราะว่าแนวของคุณมีชัยเดี๋ยวผมค่อยไปเรื่อง500 501ครับพี่ชายนะแนวของคุณมีชัยเนี่ยเป็นแนวที่คล้ายๆกับว่าผมว่าแนวของคุณมีชัยกับแนวของคุณประยุทธ์ที่ตอบเนี่ยครับตรงกันสรุปว่าตรงกันคล้ายกันใช่ไหมคือของคุณประยุทธ์เนี่ยอธิบายชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นนายกปี57นะมันนับตรงนั้นไม่ได้นับตรงนั้นไม่ได้แล้วมันมีช่วงบทเฉพาะการว่างเว้นอันนั้นก็อันนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะไปนับหนึ่งเท่าไหร่แต่ของคุณมีชัยเนี่ยบอกว่านับหนึ่งเนี่ยนับหนึ่งวันที่6
ครับเมษายนเมษายนปีศูนย์ชัดเจนศูนย์แต่อันนี้ก็อิมพลายเหมือนกันของที่คุณประยุทธ์ต่อไปก็คล้ายๆกับ6เมษายนข้อสรุปเดียวกันแหละคือว่าให้นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้อย่างนี้ก็แล้วกันรัฐธรรมนูญปี60มีผลบังคับใช้วันที่6เมษายน2560ให้นับการดำรงตำแหน่งตรงนั้นของคุณประยุทธ์ตั้งแต่ตรงนั้นแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จะเป็นนายกมาก่อนแต่มันเป็นนายกที่ไปต่อเชื่อมช่วงนั้นขาดตอนขาดตอนใช่ว่าขาดตอนขาดตอนจากปี57เพราะรัฐธรรมนูญใหม่มารัฐธรรมนูญเก่าเลิกไปอย่างนั้นได้นะแต่ประเด็นที่มันทำใหจะต้องไปที่คุณถุยชัยต่อเนี่ย คือเมื่อวันพฤหัส ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขอให้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่501แล้วก็ซึ่งมันมีวาระการประชุมบันทึกรับรองการประชุมครั้งที่500ครั้งที่500มันสำคัญตรงไหน ครั้งที่500มันสำคัญตรงที่ว่าคุณมีชัยคุยกับคุณสุพจน์ครับแล้วอธิบายว่าการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเนี่ย8ปีเนี่ยให้นับตั้งแต่ปี57ใช่ไหมคุณวิชัยใช่ไหมใช่ใช่ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนั้นครับแต่ให้นับรวมย้อนกลับไปได้แต่ในคำชี้แจงของแกเนี่ยครับคุณมีชัยว่าคุณพีชัยเองเนี่ยมาปฏิเสธบอกว่าคนจดใช้คำว่าอะไรนะต้องอ่านคำต่อคำเลยตอนท้ายจดรายงานไม่ครบถ้วนสรุปตามความเข้าใจของผู้จดแล้วก็กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตรวจรับรายงานการประชุมเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศสิ้นสุดหน้าที่วันที่12กันยายน2561ความไม่ครบถ้วนดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้แล้วก็ยังไปบอกว่าเฮ้ยรายงานการประชุมมันมีข้อผิดพลาดนะผมยกตัวอย่างให้คุณดูนะเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันผิดพลาดนะคราวนี้ก็จะมาที่คุณธุริชัยก็พอมีข่าวนี้ออกมาว่าการประชุมครั้งที่500ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันมี500มี501ครับก็เอกสารหลุดออกมาอีกละตรงนี้แหละตั้งใจหลุดแน่โอเคโอเคตรงนี้ตั้งใจอันนี้เคาน์เตอร์อันนี้ฝ่ายต้านประยุทธ์โอเคเอาอย่างนี้นะไอ้500กับไอ้501เนี่ยฝ่ายต้านประยุทธ์เพราะมันมีผลทำให้คุณประยุทธ์ต้องเป็นนายกครบ8ปีถูกต้องฉะนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาทางคณะทหารตุลาการท่านก็ต้องการรู้ไงครับก็เลยขอมาที่สภาขอบันทึกว่ามีไหมให้ส่งไปด้วยตกลงยังไงกันแน่501มีไหมปรากฏว่าเอกสารก็รั่วออกมาแล้วล่ะมี501มีมาทันทีเลยมาทันทีเลยแล้วใน501เนี่ยนะยังมีการเขียนเอาไว้รับรองรายงานการประชุมตั้งแต่ครั้งที่447เนี่ยเนี่ย497จนถึง500ไม่มีพวกท้วงติงระบุชื่อด้วยมีชื่อคนที่เคยเป็นประธานกกต.มีรายละเอียดอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนั้นหมดนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์มีชัยพูดต่อหน้านั้นกับสิ่งที่ยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันใช่พูดอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้อาจารย์มีชัยคนเดิมนะไม่ประเด็นผมจะไปต่ออย่างนั้นเลยนะคือถ้าเราให้น้ำหนักครับผมคิดอย่างนี้นะน้ำหนักของฝ่ายกล่าวหาคือฝ่ายที่เป็นพรรคฝ่ายค้านลงชื่อกันเนี่ยอันนั้นน้ำหนักที่หนึ่งครับน้ำหนักที่หนักมากในการโต้แย้งคือน้ำหนักที่คุณประยุทธ์โต้แย้งก่อนเพราะความเห็นของคุณมีชัยอันนี้เป็นส่วนเสริมครับแต่เนื่องจากมันมีข้อถกเถียงกันอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเรียกขอดูบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่501ซึ่งยืนยันว่ามันมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่500ถูกต้องซึ่งคุณมีชัยพูดกับคุณสุพจน์ทองไข่บุ๊กอย่างนี้สมมุตินี้นะอาจจะใช้วิธีอย่างนี้นะวิธีไหนวิธีว่าด้วยเหตุที่มันมีความกำกวมไม่ตรงกับล่องกับรอยศาลจึงพิจารณาคัดคำความเห็นอันนี้ออกจากสารระบบในการพิจารณามองอยู่ไม่เอาเอกสารไม่อ้างอิงเลยในเมื่อมันขัดแย้งกันเองอย่างนี้ทิ้งหมดทุกฝ่ายไม่ทิ้งของคุณมีชัยทั้ง3แผ่นไปเลยเอาเฉพาะเอกสารที่ทิ้งไปไม่คือผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าคือถ้าเอา
คือคุณมีชัยจะพูด2 อย่างในเวลาเดียว ในเรื่องเดียวกันไม่ตรงกันมันอ้าวอย่างนี้เวลาคุณเป็นศาลน่ะคุณจะฟังได้ไงคุณก็บอกโอ้รับฟังไม่ได้เว้ยศาลพิสูจน์ได้ฝ่ายค้านเขาก็จะบอกว่าต้องศาลควรจะพิจารณาเพราะว่า501นั้นยืนยันว่ามีการพูดกันจริงแล้วก็รับรองการประชุมด้วยใช่แสดงว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยประธานแล้วก็รองประธาน 2-3 ท่านที่คุยกันเนี่ยเห็นว่าควรจะนับตั้งแต่57ย้อนกลับไปเข้าใจฉะนั้นก็ตรงกับที่ฝ่ายค้านร้องขึ้นไปเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าถามพูดถึงน้ำหนักนะน้ำหนักมันต้องเอาจากที่เขาเขียนใช่น้ำหนักมันต้องเอาจากที่เขาเขียนโดยตรงของเขาอะมีลงชื่อรายชื่อเขาต้องเอาตรงนี้เป็นน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักรายงานการประชุมนะถ้าถามผมนะเพราะอันนี้เฮ้ยเขาลงชื่อเขาพูดเองไอ้นั่นมันเป็นบันทึกที่ไม่รู้เขาพูดหรือเปล่าไม่แต่ว่าในรายงานเอกสารที่คุณมีชัยเสนอมีประโยคสุดท้ายนี่ไงว่าที่มีการพูดเมื่อกี้อ่านนะว่าไงนะนั่นมีพูดนี่ไม่พูดถึงถ้าไม่เอ่ยถึงเลยนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่เอ่ยถึงว่าเมื่อสักครู่ที่พิสูจน์อ่านอ่ะเนี่ยอันหนึ่งสำหรับรายงานการประชุมครั้งที่500ผมอ่านให้ฟังวันศุกร์ที่7กันยายนในส่วนที่เกี่ยวกับคำกล่าวของข้าพเจ้านั้นขอเรียนว่าเป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วนเป็นการสรุปตามความเข้าใจของผู้จดแต่แล้วก็ยังพูดต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้นเพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายอันนี้ไม่จริงเว้ยนี่ตรงนี้ไงอันนี้ไม่จริงเว้ยฉะนั้นที่ซึ่งผมแต่จะบอกว่าผมลืมไปแล้วว่า ถ้าคุณวีระบอกว่าศาลอาจจะบอกว่าไม่เอาเฉพาะที่ทางการนะของคุณมีชัยก็ไม่ได้แล้วไงเพราะทางการนี่ก็พูดประโยคนี้ซึ่งพอศาลอ่านก็บอกตกลงจริงไหมไม่ศาลถึงขอไปที่สภาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเร็วมากเร็วมากไม่ใช่เร็วมากเมื่อวานที่ส่งมาแล้วเร็วมากคือส่งให้ตั้งแต่วันศุกร์ที่9กันยายนเลยทั้งที่ศาลบอกเฮ้ยคุณมาส่งให้ผมนะภายในวันที่12กันยายนเร็วมากแล้วยังบอกด้วยว่าเร็วเพราะว่าเป็นข่าวอยู่เพราะเหตุผลอีกข้อนึงก็คือวันนั้นเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญแถลงข่าวจำได้ไหมครับที่แถลงข่าวและแสดงความกังวลว่าท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นห่วงเรื่องเอกสารที่รั่วออกมาครับโดยไม่บอกว่าตัวเอกสารนั้นจริงหรือไม่จริงใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้คือจริงใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธทำไมต้องเรียกแถลงข่าวเพื่อบอกว่าเป็นห่วงกังวลเอกสารรั่วแสดงว่าต้องมีคนร้องเรียนไปว่าทำไมรั่วได้ใช่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 ถูกต้องซึ่งผมก็เดาว่าคุณมีชัยอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเอกสารผมส่งไปกันทำไมหลุดออกมาได้อะฉะนั้นจึงต้องมีการแถลงข่าวเพื่อเห็นว่าสารเป็นห่วงนะเอกสารที่รั่วนี่ออกมาฉะนั้นยังไงศาลต้องพิจารณาเอกสารที่คุณมีชัยส่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะกรณีของคุณมีชัยเนี่ยจะต้องดู3อันอันหนึ่งคือหนังสือที่แกทำเขียนชี้แจงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญอันที่2ต้องเอารายงานปรานการประชุมครั้งที่500ครับแล้วก็ครั้งที่501เนี่ยมาดูไม่รวมคำอธิบายอะไรที่เป็นเล่มๆนะอีกต่างหากนะอันนี้อีกงานนึงนะอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยศาลต้องละเอียดมากเลยในการดูใช่ไหมแต่ว่า mood and tone ในเอกสารที่คุณประยุทธ์ส่งไปเนี่ยให้ผมว่ามันละเอียดแล้วมันก็มีเหตุ มีเหตุมีผลแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่สั้นๆอ่ะอธิบายเป็นฉากๆเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าตอนเดือนมกราปีนี้กรรมาธิการแกเป็นตั้งกรรมคณะกรรมการของกฤษฎีกาคณะพิเศษชื่อคนต่างเจ็ดคนอันนี้ใหม่มากอันนี้ใหม่แล้วก็ส่งมาให้แกเดือนกุมภาคือแกรับแกพร้อมตั้งแต่เดือนกุมภาก่อนสสจะยื่นต้องไปตั้ง 5-6 เดือนแล้วแล้วเคยเป็นข่าวไหมกรรมการที่การไม่เคยเป็นข่าวไม่เคยเป็นข่าวฮะไม่เคยเป็นข่าวแล้วเป็นก็เงียบมากแล้วกรรมการชุดนี้ซึ่งมี7คนนะที่เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะคุณมีชัยอยู่ในนี้ด้วยนะอยู่นี้ด้วยครับในคณะกรรมการพิเศษเนี่ยคุณสุริชัยนะมีเขาเรียกว่าอะไรคือให้ไปบอกว่าเรื่องหลักการตีความครอบคุมอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะแต่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นหรือว่าการนับระยะเวลาการคือ
แกส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกฤษฎีบอกการนับระยะเวลาในการลงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ทำเสร็จเดือนกุมภา มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์การห้ามดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีตามบทบัญญัติที่ว่าเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิ์แล้วอธิบายเยอะแยะแต่ใน7คนเนี่ยนะเป็นกรรมการร่างนูนคือคนร่างเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่เอามาใหม่เนี่ยผมว่ามีน้ำหนักมากมีมากหรือไม่มีมีมากมีมากแต่อย่าลืมนะคำว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าใจคือที่ปรึกษาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลของรัฐบาลนะไม่ได้แปลว่าเป็นองค์กรที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดคือเป็นที่ปรึกษานะก็แน่นอนอ่ะที่ปรึกษาของรัฐบาลก็จะต้องตีความตามที่รัฐบาลควรจะได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นตามที่รัฐบาลถามไปถามไปอย่าไปนี่แต่ตามที่รัฐบาลถามไปด้วยความสงสัยอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าไม่ได้แปลว่าฟันธงได้แปลว่าถูกต้องแปลว่าตีความแล้วไม่มีใครมาเถียงได้นะใช่ถูกแต่น้ำหนักเยอะนะน้ำหนักเยอะในความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่พอพูดถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเชี่ยวชาญกฎหมายทั้งก็ชี้แนะได้ใช่ไหมฮะชี้แนะได้เอาชี้นำก็ได้นี่ชี้นำอยู่แล้วก็ชี้นำชี้แนะได้หมดไงคุณดูดิคนชี้นำเป็นประจำอะไรนะวิษณุเครืองานอันนี้ชี้นำไม่ต้องเป็นกรรมการชี้นำอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้500 1ไม่มีความหมายนะอะไรวะพูดทุกวันน่ะก็เหมือนเราเนี่ยมีทนายส่วนตัวเรามีเรื่องนี้เราก็ให้ทนายเราขอความเห็นหน่อยทนายก็จะบอกว่าเป็นอย่างงี้ๆตามกับอย่างงี้นะแล้วก็บอกเฮ้ยคุณพูดถูกว่ะผมก็ต้องยืดให้มาทนายผมยังพูดอย่างนี้เลยแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ทนายคุณพูดน่ะมันถูกต้องมันต้องไปจบที่ศาลต้องจบที่ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่ศาลขอเอกสารอันเนี้ยแสดงว่าศาลให้น้ำหนักครับต้องการความถูกต้องว่ามันอะไรกันแน่ศาลรู้ล่วงหน้าไหมว่ามีคณะกรรมการชุดนี้ศาลก็อาจจะยังไม่รู้เหมือนเราก็ไม่รู้ศาลไม่รู้ก็ได้อันนี้เราไม่รู้มาก่อนนะไอ้คำสั่งรับมากเรื่องนี้เราไม่รู้มาก่อนนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอ้าวไหนๆก็ขยับต่อศาลเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะตุลาการศาลนูนก็บอกว่าจะมาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งวันพุธ14กันยาเนี่ยจะวินิจฉัยว่าเพียงพอหรือยังพร้อมที่จะนัดว่าจะมาลงมติคำวินิจฉัยส่วนตนเมื่อไหร่ถ้าหากว่ายังก็อาจจะมีเรื่องอื่นต่ออีกนะแต่ผมก็เดาว่าน่าจะยุติวันที่14เรารู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกนั่งบัลลังก์หรือไม่ออกนั่งบัลลังก์ก็ตามทีเนี่ยแล้วก็ตัดสินว่าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกต่อไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ตกวันที่21กันยาก็ต้องเป็น28กันยาแต่ว่าภายในสิ้นกันยาน่าจะทราบว่าถ้าเกิดว่าหยุดไม่ไต่สวนอะไรแล้วเนี่ย15วันน่าจะ7ถึง15วันถ้าเร็วก็7วันถ้าช้าก็15วันไม่เกินไปกว่านี้งั้นภายในเดือนกันยาอยู่ที่ว่าศาลตุลาการเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับคำอธิบายของคุณมีชัยเรื่องที่ว่าเจตนารมณ์ที่คุยกันเนี่ยเขียนผิดคนบันทึกผิดหรือไม่แล้วถ้าเอกสารชิ้นใหม่บันทึกการประชุมครั้งที่1501ไปแล้วก็ใครก็กัดแย้งกันน่ะก็ต้องใช้เวลาล่ะต้องไต่สวนเพิ่มไหมเรียกมาถามเรียกมาถามไหมเพราะว่ายิ่งวันก็ยิ่งมีข้อมูลหลายเรื่องอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมติชนเขาก็บอกว่ามีเลยมีกรรมการอนุกรรมการชุดที่ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานการประชุมครั้งที่500เลยบอกว่าการประชุมคณะกรรมการกรทกรทกรทดูครั้งที่501เมื่อวันที่11กันยา61มีคำยืนยันว่าผ่านการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมโดยคณะอนุกรรมการที่มีคุณอภิชาติสุขคานนท์อดีตกรทในฐานะประธานอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการนี้มีคุณสุพจน์ไข่มุกเป็นรองประธานคนที่หนึ่งทำหน้าที่อนุกรรมการตรวจบันทึกด้วยแล้วก็บอกว่าผ่านแล้วก็รายงานข่าวของมติชนบอกว่าถ้าบันทึกการประชุมของกรทครั้งที่500ทำไม่ถูกต้องตามที่คุณมีชัยระบุในคำชี้แจงที่ให้ต่อศาลรัฐธรรมนูญคุณสุพจน์ที่ร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมต้องทักท้วงและท้วงติงก่อนที่จะนำเสนอ
ให้ที่ประชุมกรทพิจารณาแล้วเนื่องจากในบันทึกการประชุมกรทครั้งที่500นั้นมีการจดบันทึกและรายงานการแสดงความคิดเห็นของคุณสุพจน์ไว้คู่กับของคุณมีชัยด้วยครับอย่างไรก็ตามสำหรับบันทึกการประชุมนั้นเป็นเอกสารที่เผยแพร่ได้ในห้องสมุดรัฐสภาและอดีตกรท.ทุกคนจะมีบันทึกการประชุมทุกนัดไว้คนละหนึ่งฉบับแล้วก็แน่นอนตรงนี้แหละที่คุณมีชัยต้องอธิบายกับศาลว่าตกลง501เนี่ยมีหรือไม่มีโอ้501มีแต่แกบอกไม่มีอันนี้คนก็สงสัยสมมติถ้ามีจริงนะจำผิดต้องรับผิดชอบไงไหมจำผิดหรือว่ามีผมก็แจ้งความด้วยแจ้งความเท็จฝ่ายค้านก็ไปไกลเกินเหมือนกับว่าให้การเท็จต่อศาลก็อันนี้เกินไปอันนี้เกินไปคือว่าเกินไปอาจจะจำได้ว่าจะจบแล้วก็สองผมพูดอย่างไอ้คนบันทึกก็อีกอย่างก็เป็นไปได้มันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนบันทึกเนี่ยใช้ช็อตแฮนด์หรือเปล่าช็อตเลขหรือเปล่าเห็นบางคนบอกว่าไม่ได้ใช้ว่าปกติเนี่ยก็บันทึกเราเวลาประชุมอะไรมีคนบันทึกแล้วบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องส่งให้เราอ่านก่อนใช่ป่ะคือนี่ชาวเลขไหมที่ต้องจดทุกคำพูดใช่ไหมถ้าชาวเลขจดทุกคำพูดถอดเทปอ่ะเราถอดเทปคือถ้าสมัยก่อนอ่ะคือถอดเทปกับชาวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยก็ต้องฝีมือเก่งมากนะพิมพ์เร็วมากนะพูดไปพิมพ์ไปแล้วคุณก็เห็นไหมแต่ว่าไอ้ชาวเลขเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกช็อตแฮนด์เนี่ยใช้มือแต่ว่ารู้เฉพาะคุณที่เขียนนะแต่ท้ายที่สุดคุณต้องพิมพ์ออกมาถอดออกมาเสร็จแล้วคุณต้องส่งกลับไปให้ทุกคนที่เข้าประชุมอ่านว่ามันมีอะไรที่มันผิดไปหรือเปล่าใช่ไหมคุณเคยไปประชุมนี่คณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาบันทึกเขาส่งกลับมาให้คุณอ่านต้องอ่านก่อนใช่ไหมอย่างนี้ตรวจแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยอ่าน อันนี้เป็นบทเรียนรับรองรายงานการประชุมเนี่ยเราไม่ค่อยอ่านหรอกคุณวิชัยเที่ยวนี้เป็นบทเรียนนะว่าต่อไปเป็นกรรมการเราต้องอ่านให้ละเอียดว่าแล้วก็ผ่านไปตรงนี้เป็นประเด็นนะครับผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะให้ผ่านไปเฉยๆไม่ได้ท่านจะบอกว่าตกลงถ้ามีการคุยกันอย่างนี้แล้วก็เจตนารมณ์ของอย่างน้อยเนี่ย 2-3 ท่านเนี่ยพูดว่ามันน่าจะนับย้อนกลับไปได้เนี่ยแล้วเอกสารที่ท่านชี้แจงมันกลายเป็นว่าท่านคิดว่าไม่ควรจะย้อนเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับซึ่งฝ่ายค้านก็บอกว่าเห็นไหมเข้าทางฝ่ายค้านใช่ไหมใช่ใช่เพราะฝ่ายค้านเขาอ้าง500อ้างรายงานการประชุมครั้งที่500เรื่องที่พูดถึงหนังสือของท่านนายกที่หลุดมาเนี่ยก็อ้างนะบอกว่าการประชุมครั้งที่500เนี่ยนะครับไม่ใช่บันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นบทสนทนากับอาจารย์มีชัยกับคุณสุพจน์ไข่มุกเท่านั้นแสดงว่านี่เป็นเอกสารที่มีน้ำหนักมากๆบทสนทนาคุณบันทึกทำไมมาจิบกาแฟคุยกันเนี่ยนะข้อต่อสู้คือมันบทสนทนาไม่ใช่บันทึกเจตนาก็ใช่ไงสมมติคุณกับผมประชุมเสร็จมากินกาแฟกัน2คนนะโอ้นี่เรานั่งคุยเหมือนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยคุณบอกว่าเป็นการคุยกันเฉยๆสนทนาไม่ใช่คำชี้แจงนายกบอกฮะคำชี้แจงหนังสือนายกของทีมนายกใช่ๆนี่แต่เราเห็นสภาพความเป็นจริงแล้วประชุมเสร็จใช่ไหมครับเวลาเราประชุมเราร่วมมีการจดบันทึกครับไหมเสร็จแล้วพอเราจะบอกว่าเฮ้ยจบนะเรียบร้อยนะกินกาแฟกันหน่อยเฮ้ยถามจริงๆแต่ว่าคุณคิดยังไงนะคุณจะจดคุณจะจดนี่คุณนอกรอบใช่ๆแต่คุณไปจดแล้วคุณก็ใส่เข้าไปในนี้ในเอกสารรายงานการประชุมแล้วเสร็จแล้วก็มีการรับรองอีกเฮ้ยผมก็คุณก็รู้ว่าคุณก็รู้ว่ามันมีการจดแล้วคุณก็ได้อ่านว่าเขามีบันทึกรายงานการประชุมแล้วคุณก็ไม่ได้ทักท้วงแล้วคุณไม่บอกคุณจดผิดไม่บอกเฮ้ยคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้แปลงนี้คุณจดชาวเลขผิดหรือเปล่าคุณเรียนมาจากไหนเนี่ยชาวเลขคุณอ่ะไม่รู้แต่ในทางการถ้าคุณเซ็นชื่อรับรองเนี่ยก็เท่ากับคุณรับผิดชอบใช่ไหมคุณต้องรับใช่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 ฉะนั้นตรงนี้แหละที่คุณวิระบอกว่าสงสัยศาลเขาจะบอกว่าเอาเฉพาะเอกสารทางการแล้วกันไม่เอาที่อธิบายนอกเรื่องแล้วเพราะเดี๋ยวมันซับซ้อนกันเอาเป็นว่าจุดยืนของคุณมีชัยเป็นอย่างนี้ทางการของนายกเป็นอย่างนี้ฝ่ายค้านเป็นอย่างนี้รับพิจารณาตามนี้ตามเนื้อผ้าอย่างนั้นก็ไปทางหนึ่งนะแต่จะมีคนไม่ยอมหรอกว่าและตรงนี้ตกลงกับบันทึกการประชุมนั้นเนี่ยที่คุณมีชัยเขียนไว้ตอนท้ายของเอกสารที่ส่งมาเนี่ยจะว่ายังไงครับเนี่ยมันก็ต้องมีคำตอบโอเคมีพอยต์แล้วเราต้องลุ้นศาลรัฐธรรมนูญไหมวันที่14ดูว่าจะเดินหน้าต่อยังไงคาดว่าไฟสิ้นกันยาน่าจะผมรู้ว่าไปต่อไม่ผมลุ้นอย่างนี้ครับผมลุ้นว่าการประชุมนัดพิเศษของศาลรัฐธรรมนูญวันที่14กันยาเนี่ยผมลุ้นว่าจบเพื่อจะบอกกับประชาชนว่าจะมีการลงมติวินิจฉัยส่วนตนเพื่อตัดสินเรื่องนี้วันไหนครับคือหมายความว่าไม่มีการไต่สวนอะไรแล้ว
ไม่มีการเปิดสารไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วเอาเป็นว่าพอที่จะบอกได้แล้วนัดละครับนัดมาฟังหรือจะนัดมาแถลงหรือออกบัลลังก์อะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยผมว่าผมประมาณนั้นคงไม่นานไม่นานคงไม่นานคือไม่น่าข้ามเดือนกันยานะฉะนั้นถ้าคุณลุ้นว่าบิ๊กป้อมจะรักษาการไปยาวนานคุณคิดผิดคุณบอกว่ารักษาการถึงเอเปกเลยอ่ะผมจำได้คุณอย่าคุณฝันหวานไปแล้วฝันหวานไปแล้วนี่เห็นพ้องต้องการ2ต่อ1คุณยังนึกว่าคุณมีใจบันดาลแรงนะใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงแต่ว่าที่ผมจะตั้งข้อสังเกตข้อหนึ่งให้เอกสารหลุดออกมาที่บอกนายกส่งไปอ่ะจริงไม่จริงเราก็ยังไม่รู้นายกก็ไม่เคยปฏิเสธนะไม่ใช่ใครปฏิเสธสักคนนะเอกสารทุกชิ้นมันมีข้อนึงคุณใจเอกสารที่เราได้รับกันนะที่มันรั่วเนี่ยนะมันจริงทุกเป็นไม่คุณโดยประสบการณ์การทำงานนะของคุณวิชัยของผมเนี่ยอะไรลับๆมากเนี่ยเราดูออกนะแม้แต่มาจากไหนเรายังดูออกเลยไอ้นี่มันมีขอบไอ้คุณเห็นเวลาแฟ้มที่เขาส่งไปคุณก็เคยเซ็นแบบนี้ที่มันจะมีเป็นแดงๆอ่ะแล้วก็มีแนบอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันถ่ายมายังเห็นขอบแฟ้มเลยคุณPDF เดี๋ยวนี้มันส่งเป็นไฟล์ได้ง่ายๆไงแล้วใครมาพิมพ์เอามาแจกเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยจำไว้นะประสบการณ์การทำข่าวของคุณวีระกับผมของคุณเนี่ยยาวนานพอที่รู้ว่าเวลาถามนักการเมืองแล้วก็บอก no comment เนี่ยนะแปลว่าจริงแต่เวลาเขาบอกเขาไม่ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่แปลว่าใช่จะไม่เราไม่ปฏิเสธแต่ว่าจริงไม่มันทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนเวลาไปทำข่าวสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไอ้นี่ไม่มีไม่คุณเจอเอกสารลับอ่ะทำไงคุณก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากไปถ่ายซีล็อกใช่ไหมแล้วไม่ง่ายมันยุ่งยากอ่ะผมเล่าให้คุณฟังแล้วก็ไอ้นี่มันเหมือนเจมส์บอลเลยว่ะสอนสำหรับนักข่าวรุ่นใหม่ครับเรื่องวอเตอร์เกตครับแหล่งข่าวอยากให้นักข่าว2คนนี้ได้เห็นเอกสารแต่มีเงื่อนไขว่าคุณห้ามจดต่อหน้าตอนนั้นไม่มีมือถือนะโอเคโอเคคุณห้ามจดให้คุณอ่านคุณจำให้เฉยๆอ่านแล้วจำเหรอไอ้สองคนนี้ก็มาทำไงวะให้เราอ่านแต่ไม่เราจดแล้วรู้ทำไมวะมันก็คิดเลยว่าเอ้ยโอเคมึงกับกูนะสลับกันมึงอ่านเสร็จแล้วมึงวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็จดๆๆในห้องน้ำแล้วกูจะฟังอันนึงแล้วก็กูจะวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็จดๆๆได้ผลเว้ยได้ผลเลยไม่มีมือถือไม่มีกล้องแล้วก็เนี่ยไอ้นี่มันข่าวกลัวมีหลักฐานไงให้คุณดูได้แต่คุณห้ามจดคุณจำของคุณไปก็แล้วกันวิธีการเว้ยคือใช้ความจำแล้วก็จุดใกล้ที่สุดคือห้องส้วมไปรีบไปจดๆๆๆเสร็จแล้วก็สลับกับเพื่อนอีกคนนึงได้ครบทุกคำเลยใช่แต่ที่ผมอยากจะก่อนไปเนี่ยในเอกสารที่นายกรัฐมนตรียื่นไปจริงไม่จริงยังไม่มีใครปฏิเสธข้อ7เว้ยข้อ7สารรัฐธรรมนูญต้องตีความและใช้รัฐธรรมนูญวินิจฉัยลักษณะและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไม่ใช่ตามข้อเท็จจริงรับรู้โดยทั่วไปของประชาชนไอ้ตรงนี้แปลกนะขอให้ตีความตามกฎหมายอย่าไปใช้ข้อเท็จจริงที่รับรู้ทั่วไปของประชาชนตรงนี้ผมไม่เข้าใจไม่ต้องฟังเสียงรอบด้านเลยผมไม่เข้าใจตรงนี้ไงใช่ไหมเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเพราะการรับฟังข้อเท็จจริงที่รู้กันโดยทั่วไปเป็นหลักที่ใช้ในการฟังพยานหลักฐานของศาลเท่านั้นครับไม่ใช่หลักกฎหมายที่ใช้ในการตีความกฎหมายตรงนี้อาจจะเป็นภาษากฎหมายเราไม่รู้นะแต่อ่านโดยทั่วไปเราชาวบ้านอ่านรู้สึกว่าอ๋อที่รู้กันโดยทั่วไปเนี่ยศาลไม่ฟังครับแล้วที่รู้กันโดยทั่วไปมันมาจากไหนอ่ะมันก็ต้องมาจากเอกสารมาจากข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์คนดังนั้นข้อนี้ก็แปลกครับแต่อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้านะเสาร์หน้าก็ต้องบอกคุณผู้ชมอะว่าห้ามกระพริบตารายการนี้ต้องลุ้นต้องลุ้นนะฮะห้ามกระพริบตาทุกอาทิตย์ห้ามกระพริบตาทุกอาทิตย์เลยนะเรามาลุ้นอาทิตย์หน้านะฮะแต่ว่าที่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ4ฉบับอะถูกตีตกลวดนะฮะอันนี้เป็นไปตามคาดการณ์เอาอาทิตย์หน้าเรามาลุ้นกันต่อนะครับกับเรื่องใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องวาระ8ปีนายกรัฐมนตรีแล้วดูที่ว่าน้ำยังจะท่วมกรุงเทพมหานครอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify
SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast